بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعدAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานความสารมัดระมัดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกได้โปรดประสบดับบรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับรู้สึกยินดีนะครับที่ได้มาร่วมพูดคุยในวันนี้และวันนี้เราเป็นถ้าในบ้านเราก็เรียกว่าเป็นวันที่เสาร์ที่สองนะของเดือนมกราคมก็จะเป็นวันเด็กแห่งชาติหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับไม่ใช่เด็กนะแต่เป็นเยาวชนเป็นคนวัยหนุ่มในยุค ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ต้องบอกว่าท่านนี้เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีความยิ่งใหญ่ผู้ที่ประวัติศาสตร์อิสลามนั้นได้กล่าวถึงจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้คำนิยมหรือได้ชมเชยท่านนี้เป็นอย่างมากคนเราหลายๆคนคงนึกว่าเวลาเรามีชีวิตอยู่เนี่ยการมีชีวิตที่ดีๆตั้งแต่ในวัยเด็กจนกระทั่งเรามีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็หลังจากนั้นก็อำลาจากดุนยาแห่งนี้ไปคงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในมุมมองของอิสลามอายุไขเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นเครื่องการันตีแห่งความดีงามเลยแต่สิ่งที่เป็นเครื่องการันตีแห่งความดีงามหรือสิ่งที่เป็นสิ่งที่อิสลามนั้นมองนั่นก็คือว่าการสร้างสรรค์สิ่งที่จะอยู่ในดุนยาแห่งนี้คนเราอายุมากถ้าไม่สร้างสรรค์อะไรถ้าไม่ปฏิบัติตัวให้ดีอะไรการมีอายุมากของเราก็ไม่มีประโยชน์ใดๆแต่คนที่มีอายุมากและทำความดีตามไปด้วยและยังสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในหน้าแผ่นดินของอัลลอฮ์ด้วยก็จะเป็นบุคคลที่ท่านนบีนั้นชมเชยดังที่เรารู้จักกันคอยรุนนัสคนที่ดีที่สุดในหมู่ประชาชาติของท่านอันนี้จำไว้เลยนะพี่น้องนะคอยรุนนัสคนที่ดีที่สุดในหมู่ประชาชาติของท่านคนที่อัลลอฮ์รักที่สุดในหมู่ประชาชาติของท่านมันตอละอุมรุฮูวะฮัสุนาอามาลุเขาจะต้องอายุยืนด้วยนะอายุยืนอย่างเดียวยังไม่พอว่าฮัสุนาอามาลุเขาจะต้องอะไรมีงานที่ดีตามไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่อยู่ยืนยาวเพราะอยู่อายุยืนอย่างเดียวต้องปฏิบัติอามันที่ดีตามไปด้วยวะชรุนนัสคนที่แย่ที่สุดในอุมมะห์ในประชาชาตินี้มันตอละอุมรุฮูอายุไขก็ยาวเหมือนกันวะซาอะอามาลุแต่ว่าเขาไม่มีงานที่ดีติดตัวไปเลยเพราะฉะนั้นการดำรงชีวิตในดุนยาแห่งนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาที่เรามองว่ายาวนานแต่ในทัศนะของใครหลายๆคนก็เป็นระยะเวลาที่สั้นแล้วก็รวดเร็วทันใจเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้สิ่งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้คืออะไรครับพี่น้องคือสิ่งที่ไม่ได้หมายความถึงคำว่าอายุไขคนๆนี้ที่เราจะพูดคือซอฮาบะห์ของท่านนบีท่านนี้เนี่ยเป็นคนที่อายุน้อยมากเลยอายุน้อยกว่าผมอีกแต่ว่าสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามในดุนยาแห่งนี้เนี่ยมากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงเยาวชนวัยรุ่นของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีไม่ได้หมายความว่าจะมีคนอายุมากคอยพยุงคอยส่งเสริมคอยให้กำลังใจหรือว่ามีคนแข็งแรงหรือว่ามีคนที่ท่านนบียังมีเยาวชนของท่านที่จริงใจกับศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ทุ่มเททุกแรงกายแรงใจเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงซอฮาบะห์ท่านนี้นะครับท่านมูอาซอิบนุญะบัลนะมูอาซคนที่ได้รับความคุ้มครองแปลชื่อก่อนชื่ออะไรชื่ออะไรมูอาซคนที่ได้รับการคุ้มครอง
มาจากคำว่าอาซายาอูซูแปลว่าฉันขอความคุ้มครองอาอูซูบิลลาห์เนี่ยคำเดียวกันเลยนะอาอูซูบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนมารร้ายที่ถูกสาปแช่งมาจากคำว่าอาซายาอูซูมูอาซุนแปลว่าผู้ที่ได้รับความคุ้มครองนะอิบนุญะบันบุตรชายของคนที่ชื่อว่าญะบัลญะบัลุนแปลว่าภูเขาญะบัลุนแปลว่าภูเขาก็แปลว่าผู้ที่ได้รับความคุ้มครองนะไปตั้งชื่อลูกชื่อหลานได้นะมูอาซมีใครหลายคนชื่อนี้จะได้นึกถึงซอฮาบะห์ท่านนี้นะเวลาไปตั้งชื่ออะไรแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมเน้นเยอะเหมือนกันนะเวลาเราไปตั้งชื่อนู้นชื่อนี้ชื่อนั้นไม่รู้จะไปนึกถึงใครเวลาไปตั้งบางทีเราก็นึกแค่ว่าเมื่อสมัยก่อนคนตั้งชื่ออุมมุกันโซมจะได้ร้องเพลงเพราะเหมือนนักร้องอียิปต์ใช่ไหมสุดท้ายเรามารู้ว่าการร้องเพลงเนี่ยไม่ใช่ชะรีอะห์ของอิสลามอะไรประมาณนี้ก็จะอยากจะตั้งชื่อเหมือนมุฮัมมัดซอลาห์จะได้เป็นนักฟุตบอลที่เก่งมีเงินเยอะๆนะตั้งชื่อให้เหมือนซอฮาบะห์ของท่านนบีจะได้รำลึกนึกถึงอย่างน้อยดีที่สุดคือชื่อของท่านนบีชื่อมุฮัมมัดชื่ออะห์มัดชื่อมุสตอฟานะต่อจากนั้นล่ะนะชื่อของที่มาจากพระนามของอัลเลาะห์อับดุลลอฮ์อับดุรเราะห์มานอับดุลกะรีมอับดุลกอฟูรอับดุลกอดิรอับดุลจับบารอับดุลมุฮัยมินนะชื่อที่เป็นชื่อพระนามของอัลลอฮ์เป็นชื่อที่อัลลอฮ์รักเพราะในเมื่อเรารักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะรักลูกเราด้วยใช่ไหมเพราะเราใช้ชื่อที่ดีชื่ออับดุลลอฮ์ชื่ออับดุลรอห์มานอับดุลรอฮีมอับดุลกอฟูรอับดุลกอดิรอับดุลจับบาร์ใช่ไหมในเมื่อเรารักอัลลอฮ์พระนามของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะรักเราแล้วก็รักลูกของเราด้วยชื่อต่อไปชื่อเราบรรดาซอฮาบะห์ชื่ออบูบักชื่ออุมารชื่ออุสมานชื่ออาลีและหนึ่งในนั้นมูอาซอิบนุญะบัลนะวันนี้หัวข้อเรื่องของเราจะพูดถึงชายหนุ่มคนนี้รับอิสลามตั้งแต่8ขวบเป็นชาวเมืองมาดีนะเรามาดูชื่อของท่านมูอาซอิบนุญะบัลอิบนุอัมรอิบนุเอาส์เป็นคนเมืองมาดีนะในสมัยก่อนไม่มีชาวอันซอรนะพี่น้องชาวอันซอร์นี่เกิดขึ้นสมัยไหนเนี่ยใครทราบยกมือสิฮะสมัยท่านนบีเมื่อนบีอพยพมาถึงเมืองมาดีนะก็เกิดสมญานามชาวเมืองมาดีนะว่าอัลอันซอร์คนที่เป็นคนช่วยเหลืออันซอร์แปลว่าอะไรคนผู้ช่วยเหลือผู้เกื้อกูลผู้สนับสนุนท่านนบีบอกว่าอะไรนะห์นุกุรอยชุนพวกเราชาวกุเรชเนี่ยนะห์นุวุซาระอบูบักรนะห์นุวุซาระเราคือผู้นำวะอันตุมุลอันซอรท่านทั้งหลายคือคนที่คอยค้ำจุงพวกเราไม่มีท่านก็ไม่มีเราไม่มีเราก็ไม่มีท่านใช่ไหมเขาต้องอยู่ด้วยกันคนอพยพเรียกว่ามูฮาจิรินก็คือผู้อพยพจากมักกะสู่เมืองมะดีนะต่อจากนั้นคนที่ทำนุบำรุงคนที่ช่วยเหลือคนที่เกื้อกูลคนที่แบ่งไร่นาเลิกสวนคนที่แบ่งบ้านของตัวเองบ้านสองชั้นเนี่ยให้มูฮาจิรูนอยู่ชั้นล่างเขาขึ้นไปอยู่ชั้นบนบางคนเนี่ยมีภรรยาสองคนไปดูซิว่าคนไหนชอบบอกกับอับดุลลอฮ์บินอัลฟ์เนี่ยบอกว่าไปดูซิภรรยาฉันมีสองคนเนี่ยคนไหนท่านพึงใจมันสวยถูกตาท่านเนี่ยนะเดี๋ยวฉันจะหย่าเธอให้แล้วให้เธอพ้นอิดดะแล้วแต่งงานกับท่านเรียกว่าช่วยทุกเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่เฉพาะเรื่องแบบจะแบ่งไร่นาเลิกสวนแบ่งสันแบ่งบ้านแบ่งที่อยู่การทำมาหากินตลาดคนบ้านเราเนี่ยพี่น้องเป็นเรื่องน่าแปลกแขกในร้านติดกันต้องไม่ถูกกันช่างมันเถอะจริงๆแต่ทำไมอ่ะพี่น้องลองดูประวัติศาสตร์สิเชื่อเหรอถ้าติดกันนะมีหาร้านทั้งคู่เนี่ยสองร้านต้องไม่คุยกันมองอะไรพี่น้องมึงมาแย่งริสกีกูมึงมาแย่งลูกค้ากูมึงทะเลาะกับกู
กินมึงก็มันมีความไม่พอใจกันแต่ดูมูฮาจิรินกับอันซอร์สิพี่น้องเห็นไหมมีอะไรแบ่งปันกันแบ่งทุกอย่างที่จะแบ่งได้นะแม้กระทั่งแบ่งลูกแบ่งขอโทษแบ่งลูกนะมันคือความรับผิดชอบนะแบ่งภรรยาให้ขนาดนั้นอย่าว่าแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวสองร้านติดกันแล้วไม่ถูกกันเลยฮะคนบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ชาวมูฮาจิรินชาวอันซอร์นี่นะเป็นยังไงครับเป็นคนที่แบ่งปันแบ่งบ้านให้บ้านมีสองชั้นเอาอยู่ชั้นล่างผมอยู่ชั้นบนผมเกรงใจท่านนบีเนี่ยท่านนบีเนี่ยเวลาตอนท่านไปอยู่ชาวของอบูอายุบอันซอรีเนี่ยท่านไปพักที่บ้านนั้นเนี่ยอบูอายุบมีบ้านสองชั้นอบูอายุบบอกว่าเราจะเดินข้ามหัวท่านนบีได้ยังไงเนี่ยนบีอยู่ชั้นล่างฉันอยู่ชั้นบนไม่ได้นบีขึ้นมาอยู่ชั้นบนดีกว่ารู้สึกไม่สบายใจนบีบอกไม่เป็นอะไรฉันน่ะมาคนเดี๋ยวคนนั้นก็มาเจอคนนี้ก็มาถามคนนี้มาหาฉันก็เกรงใจท่านเหมือนกันเพราะฉะนั้นนบีก็เลยเลือกที่จะอยู่ชั้นล่างไม่เลือกอยู่ชั้นบนใช่ไหมนี่ชาวมุฮาจิรินชาวอันซอร์เนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันขนาดนี้พี่น้องในอิสลามนะแบ่งปันกันแม้กระทั่งไอ้สิ่งที่ไม่ควรจะแบ่งได้เขาก็แบ่งได้แต่ไอ้เรานี่นะคนในดุนยาอย่างเราเนี่ยไอ้สิ่งที่ไม่น่าจะแตกแยกกันหรือไม่น่าจะเกลียดชังกันก็เกลียดชังกันใช่ไหมมันเป็นพอนึกถึงประวัติศาสตร์มันก็ต้องนึกดูตัวเราเองอะนะดูย้อนตัวเราเองว่าเออเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเวลาพูดถึงซอฮาบะเนี่ยมันสูงเด่นสูงตระหง่านแล้วเราเลยอยู่ตรงไหนของซอฮาบะเราอยู่ใต้ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับเขาหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไม่จบมูอาซอิบนุญะบัลอิบนุอัมรอิบนุเอาส์เป็นชาวเมืองมะดีนะห์เป็นชาวอันซอรรับอิสลามตั้งแต่8 ขวบผมยังดีดหนังยางอยู่เลยมูอาซอิบนุญะบัลรับอิสลามเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะเป็นชายหนุ่มจดสักนิดนึงอุตส่าห์เอามาบอกชายหนุ่มรูปงามผิวขาวฟันเนี่ยนะขาวเต็มปากเวลายิ้มเนี่ยเวลาพูดเนี่ยเวลาฟัตวาศาสนาเนี่ยนะมูอาซเนี่ยนักวิชาการซอฮาบะนะอธิบายบอกว่าเหมือนกับมีนูรมีแสงรัศมีออกจากปากของมูอาซมูอาซเป็นชายหนุ่มที่ท่านนบีให้คำนิยมสูงมากคนหนึ่งมูอาซอิบนุญะบัลเป็นอิหม่ามคำว่าอิหม่ามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอิหม่ามนำละหมาด นะเป็นอิหม่ามในยุคเดียวกับท่านนบีทำไมอ่ะเพราะท่านนบีเนี่ยท่านนบีเนี่ยท่านเป็นอิหม่ามที่ไหนอ่ะไหนใครรู้นบีเป็นอิหม่ามที่ไหนสุเราไหนนบีอ่ะสุเรามัสยิดของท่านสิมัสยิดนบาวีที่เราไปทำอุมรอไปทำฮัจญ์แล้วไปซิยารอกุโบนบีอ่ะนบีเป็นอิหม่ามที่นั่นนบีไม่เคยแต่งตั้งใครไปเป็นอิหม่ามนอกจากมูอาซอิบนุญะบัลไปเป็นอิหม่ามที่ไหนเป็นอิหม่ามที่กูบารู้จักมัสยิดกูบามั้ยซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยปกติเนี่ยท่านนบีเนี่ยจะเดินทุกวันเสาร์เดินเท้านะจากมัสยิดของท่านเนี่ยไปที่มัสยิดกูบาจึงเป็นซุนนะของพวกเราเหมือนกันแบบฉบับของพวกเราคนทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เหมือนกันเวลาอะไรเวลาไปถึงสถานที่ดังกล่าวเนี่ยเราจะไปละหมาดที่มัสยิดกูบาท่านนบีบอกว่าได้ผลบุญเท่ากับทำอุมเราะห์1ครั้งบางคนน่ะยังไม่ได้ทำอุมเราะห์เลยนะแต่ว่าการละหมาดที่มัสยิดกูบาอาบน้ำละหมาดมาจากบ้านแล้วก็ตั้งใจมาละหมาดเนี่ยได้ผลบุญเท่ากับทำอุมเราะห์1ครั้งด้วยกันนบีจะไปมัสยิดกูบาเนี่ยวันทุกวันเสาร์โดยปกตินะโดยประจำของท่านท่านจะเดินไปนั่งพาหนะไปก็แล้วแต่นะมูอาซเป็นอิหม่ามอยู่ที่ไหนเนี่ยกูบาในยุคเดียวกับท่านนบีเลยนะท่านนบีแต่งตั้งให้มูอาซอิบนุญะบัลไปเป็นอิหม่ามที่มัสยิดกูบานี่ยิ่งใหญ่มั้ยยิ่งใหญ่นะนบีไปแต่งตั้งอิหม่ามใครอ่ะแล้วอิหม่ามยังเป็นเด็กอยู่เลยด้วยยังเป็นเด็กเพิ่งเติบโตขึ้นมาเพราะมูอาซเนี่ยรับอิสลามในวันที่เหล่าบรรดาอันซอร์เนี่ยมาจากอะไรมาจากเมืองมะดีนะห์แล้วมาทำสัตยาบันที่
อากอบะที่เขาเรียกว่าใบอัตุนอากอบะนี่แหละมาทำสนธิสัญญาตรงนั้นเนี่ยว่าจะรับอิสลามจะละหมาดจะไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์จะดูแลสตรีจะดูแลครอบครัวเนี่ยในยุคแรกครั้งแรกที่มาเนี่ยมูอาซยังไม่ได้มามาครั้งที่สองในกลุ่มชาวอันซอรประมาณ70คนด้วยกันหนึ่งในนั้นมีหนุ่มน้อยเด็กน้อยตัวเล็กชื่อว่ามูอาซอิบนุญะบันอายุ8ขวบรับอิสลามทันทีและหลังจากด้วยความเฉลียวฉลาดที่อัลลอฮ์ให้สติปัญญาของท่านมูอาซอิบนุญะบันจนกระทั่งกลายเป็นคนที่อะเลมที่สุดในหมู่ซอฮาบะเดี๋ยวมาดูคำนิยมว่าหัวข้อเรื่องเขาบอกว่ามูอาซอิบนุญะบันผู้นำอะไรเนี่ยผู้นำของบรรดาผู้รู้ในวันกิยามะนั่นคือคำพูดของท่านนบีนะเดี๋ยวมาดูหะดีษนะ มูอาซอิบนุญะบันเมื่อกี้เรารู้ยังเป็นชาวเมืองมักกะชาวเมืองมะดีนะห์ไหนใครตอบไม่ได้มะดีนะห์เป็นชาวอันซอรเป็นเผ่าที่เรียกว่าเผ่าวะอัลส์อัลส์เนี่ยเป็นเผ่าสมัยก่อนเขายังไม่มีอันซอร์นี่นะรบกันระหว่างอัลกับคอสรอสเนี่ยเขารบกันนะเขารบกันนะครับมูอาซอิบนุญะบันเป็นชาวเมืองอันซอร์อัลคุซาอีอันมาดานีอัลบัดดารีรับอิสลามตั้งแต่ตอนเด็กๆก็คือยังหนุ่มอยู่ประมาณ8ขวบ10ขวบแล้วแต่บางรีวายะบางรีวายะบอก10ขวบบางรีวายะ11ขวบบางรีวายะ8ขวบสรุปว่าในระยะเวลานี้มูอาซรับอิสลามวันที่เหล่าบรรดาอันซอรเดินทางจากมะดีนะห์มาสู่เมืองมักกะห์พี่น้องใจเย็นๆนะเดี๋ยวจะงงเอ๊ะมีด้วยเหรอฉันเรียนมาว่าอพยพจากมักกะห์สู่เมืองมะดีนะห์ไอ้นี่อพยพมาจากเมืองมะดีนะห์สู่เมืองมักกะห์มีด้วยเหรออย่างนี้พี่น้องใจเย็นๆก่อนที่ท่านนบีจะมาเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะนบีส่งใครไปก่อนไหนใครทราบเดี๋ยวเอารางวัลไปเลยส่งใครไปก่อนฮะฮาชาลิลลาไม่มีใครตอบได้เป็นไม่ได้ยังไงนะส่งใครไปก่อนส่งหนุ่มรูปงามน้ำหอมโอ้โหชนิดที่ว่าคือเขาเรียกว่าเป็นคนที่อบอวลมากนะคนเนี้ยชื่อว่ามุสอับบินอุเมรยากชื่อเขาแปลว่ายากด้วยมุสอับก็แปลว่ายากเขาบอกว่ายากเขาที่บอกว่ามุสอับบินอุเมรมุสอับบินอุเมรเนี่ยเป็นหนุ่มรูปงามสมัยยาฮิลิยะเนี่ยนะเวลาอธิบายถึงมุสอับเนี่ยนะเรียกว่าเป็นคนที่ผู้หญิงทั้งยาฮิลิยะไทกูเรชในมักกะห์นี่ปรารถนามากเป็นคนหล่อมากใช้เสื้อผ้าดีๆฉีดน้ำหอมไม่เคยซ้ำกลิ่นเดินในตลาดนี่น้ำหอมรู้เนี่ย100เมตรนี่นะเดี๋ยวมุสอับเดินมาแล้วมุสอับบินอุเมรรับอิสลามตั้งแต่เป็นหนุ่มเลยนะในวันที่มุสอับบินอุเมรเสียชีวิตเนี่ยนบีร้องไห้นบีบอกนี่เหรอหนุ่มรูปงามในยาฮิลียะวันนี้เนี่ยเสียชีวิตในสงครามอูฮุดเนี่ยนะเวลาเปิดเวลาเอาผ้าเนี่ยนะปิดด้านบนมันเผยเอาร้อด้านล่างปิดด้านล่างเผยเอารอด้านบนทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยมุสอับเนี่ยจะใส่ผ้าชนิดใดอ่ะแม่ของมุสอับก็ต้องเอามาประเคนให้ผ้าที่ออกมารุ่นใหม่ๆโมเดิร์นใหม่ๆมุสอับต้องใส่เป็นคนแรกในมักกะแต่วันที่มุสอับเสียชีวิตในสงครามอูฮุดนี่นะมุสอับเนี่ยเหมือนกับคนที่จะไม่มีผ้าเนี่ยรองตัวเองเลยด้วยซ้ำยอมสละทุกอย่างแล้วคุยเรื่องมุสอับแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบคือปัญญาของเราคงไปไม่ถึงนะกับซอฮาบะท่านนี้เนี่ยมุสอับบินอุเมรเนี่ยอ่านกุรอานเสียงเพราะมากเนี่ยอาจารย์มุฮัมมัดนี่แหละไม่เหมือนหรอกนะแต่ว่าคงจะเพราะกว่าเอาใกล้ๆกันก็ได้นะนี่อยู่ข้างหลังล่ะมุสอับบินอุเมรเนี่ยอ่านกุรอานเพราะมากจำกุรอานไม่กี่ซูเราะห์ไม่กี่อายะห์แต่ไปมะดีนะห์เลยนบีส่งให้ไปดะวะห์ที่เมืองมะดีนะห์ก็ไปเรียกร้องชาวเมืองมะดีนะห์ครั้งแรกหลังจากผ่านไป1ปีระยะเวลาช่วงหนึ่งมุสอับกลับมามักกะห์พร้อมกับชาวเมืองมะดีนะห์14คนรับอิสลามที่อะไรที่ยัมรอตุนอักบะห์ที่ไปขว้างเสาหินกันน่ะ
ขว้างเสาหินนะรู้ไหมตรงไหนยัมรอตุนอักกอบะตรงมีนาใช่ไหมนั่นแหละที่เขาเรียกว่าอัลอักกอบะถามว่าอัลอักกอบะที่ไปขว้างเสาหินนะไม่ได้ขว้างชัยฏอนอย่างเดียวนะประวัติศาสตร์เมื่อสมัย1400ปีที่แล้วเนี่ยมุสอับเนี่ยพาใครมาพาชาวเมืองมะดีนะห์มาครั้งแรก14คนมาทำสัตยาบันกับท่านนบีรับอิสลามมุสอับก็กลับไปอีกนบีก็สอนศาสนามุสอับไปอีกในฐานะมาแล้วกลับไปสอนอิสลามชาวเมืองมะดีนะห์ต่ออีกกลับมาอีกปีนึงครั้งที่2มุสอับบินอุเมรพามา70คนเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้น70คนด้วยกันทั้งที่ไม่มีหลักการอิสลามอะไรเยอะแยะนะแต่ว่าด้วยความเฉลียวฉลาดด้วยความประนีประนอมด้วยการอ่านกุรอานที่ไพเราะด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสมีไมตรีจิตเนี่ยทำให้คนเมืองมะดีนะห์เนี่ยรับการด่าว่าการเรียกร้องของมุสอับบินอุเมรและหนึ่งในนั้น70คนมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่ามูอาซอิบนุจบันฟาฮิมมุสอับบินอุเมรเป็นกุรอเป็นนักอ่านกุรอานอีกคนหนึ่งที่ท่านนบีนั้นได้แต่งตั้งกี่โมงเนี่ยกี่โมงกี่ยาม 11:20 นะตอนนี้ก็40อินชาอัลเลาะห์ผมอยากจะให้จบๆเรื่องไม่ใช่จบสิอยากจะให้พี่น้องได้รับความรู้เยอะๆนะครับไหนๆที่พอดูมาแล้วก็อยากจะให้พี่น้องได้มีความรู้สึกว่าอะไรล่ะวันเด็กนี่นะเยาวชนควรจะฟังเรื่องซอฮาบะห์ใช่ไหมควรจะฟังเรื่องคนในอดีตที่ดีกว่าเราเป็นหลายล้านเท่านะที่เป็นชาวสวรรค์ที่เป็นคนที่แบบเป็นคนที่มีเกียรตินะไม่ใช่เกียรติในดุนยานะไม่ได้เกียรติในฐานะที่เป็นสสสวสกสหสาวใส่เกือกไม่ใช่เกียรติแบบนั้นแต่เป็นเกียรติที่เกียรติหน้าที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะดูหะดีษบทนี้รายงานจากอานัสบินมาลิกเป็นหะดีษซอฮีหะนะครับได้รายงานบอกว่าجمع القرآن على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من أنصار من الأنصار กุรอานนั้นได้ถูกรวมในวันที่กุรอานได้ถูกรวมหมายถึงว่ากุรอานเนี่ยส่วนมากเวลาลงมาท่านนบีก็จะเรียกซอฮาบะห์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการท่องจำบ้างทางด้านการขีดเขียนบ้างนบีก็จะเรียกมา4คนที่รวมกุรอานไว้เป็นชาวอันซอรทั้งหมดอานัสก็รายงานบอกว่าคนแรกอูไบบินกะอับอูไบบินกะอับนี่เป็นคนชาวอันซอรเป็นคนเมืองมะดีนะห์เป็นนักท่องจำอัลกุรอานเป็นนักเขียนบันทึกอัลกุรอานเป็นนักบันทึกหะดีษคนแรกนะอูไบบินกะอับในวันที่อุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยละจะละหมาดตะรอเวียนึกออกนะจะละหมาดตะรอเวียรวมกันอุมัรก็ให้อะไรให้อูไบบินกะอับมาเป็นอิหม่ามนี่แหละกุรอเป็นนักอ่านกุรอานของท่านนบีไม่ใช่อ่านกุรอานแบบกอรีบ้านเรานะอ่านกุรอานคืออ่านธรรมดาแต่ว่าดูซุ้มเสียงที่ไพเราะจังหวะจะโคนและการให้ความหมายการรู้จักความหมายว่าอะไรคืออะไรควรจะร้องไห้ตรงไหนควรจะสะอื้นตรงไหนควรจะสดับรับฟังตรงไหนบางคนเนี่ยอย่างคนบ้านเราก็ฟังแค่ไพเราะโอ้อ่านเพราะมากเลยอ่ะแต่บางทีครวญไปถึงไฟนรกงั้นเราเองไม่รู้ความหมายว่ามันอัลลอฮ์กล่าวว่าอย่างไรจริงๆแล้วมันอันนี้มันเป็นจังหวะของมันนะมันไม่ได้หมายความว่าบังคับเนี่ยแกร้องสิตรงนี้แกร้องหน่อยมันบังคับกันไม่ได้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกทางใจผมอยู่ที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยนะ6ปีเนี่ยทุกปีเลยอิหม่ามพอถึงตรงลูกขึ้นเรือมาอะไรเนี่ยร้องทันทีท่านนบีนัวเพราะเขาอ่านทั้งเล่มใช่ไหมพอถึงเวลาท่านนบีนัวยาบุนัยยาอิรกับมานะเพราะอ่านโอ้ลูกรักเอ๋ยขึ้นเรือกับเราเถิดวันนี้จะไม่มีใครคุ้มครองท่านได้แล้วไม่เหลืออิหม่ามทุกคนแหละเพราะอิหม่ามทุกคนก็มีลูกนะคนเป็นมะมูมทุกคนก็มีลูกเหมือนกันนะคนแรกอุบัยบินกะอับ2
วะซัยดุนซัยดอิบนุซาบิตซัยด3มุอาซอิบนุญะบัลอันนี้คนรวมกุรอานนะคนบันทึกกุรอานในหะดีษอีกบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้พูดวะคุซุลกุรอานมินอัรบะอะตินท่านทั้งหลายต้องเอาวิธีการอ่านกุรอานจาก4คนนี้4คนนี้คือซอฮาบะห์นะมินจากอิบนุมัสอูดจากใครอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดสมญานามคือฮิบรุลอุมมะน้ำมึกแห่งประชาชาติอัลลอฮุอักบัรความรู้ของอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนี่เป็นฮิบรุลอุมมะน้ำมึกแห่งประชาชาติเราได้สมญานามนี้แสดงว่าเราเป็นคนอะไรรู้เยอะรู้มากรู้กว้างรู้ไม่มีที่สิ้นสุดความรู้ของเราเนี่ยฮิบรุลอุมมะวะอุบัยบินกะอับคนที่2อุบัยบินกะอับวะมูอาซอิบนุญะบัลมูอาซอิบนุญะบัลชื่อนะวะซาเลมคนที่4คือซาเลมเมาลาอาบีฮุซัยฟะเป็นคนรับใช้ของอบีฮุซัยฟะ4คนด้วยกันชาวอันซอรที่รวมกุรอานไว้เป็นคนรวมกุรอานเป็นนักอ่านกุรอานเป็นคนมีความเชี่ยวชาญเรื่องอันกุรอานหะดีษบทหนึ่งรายงานจากอานัสบินมาลิกเป็นหะดีษมารฟูอ์นะครับเป็นหะดีษที่ถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าอัรฮัมุอุมมะตีอุมมะห์ประชาชาติฉันนี่นะคนที่เมตตาคนที่สุดอ่อนโยนที่สุดเมตตาคนมากที่สุดคือนบีเนี่ยมีครบทุกอย่างนะแต่นบีพูดถึงรายละเอียดถึงซอฮาบะห์แต่ละคนที่มีความโดดเด่นนบีบอกอัรฮัมุอุมมะตีคนที่เมตตาที่สุดอ่อนโยนที่สุดในประชาชาติของฉันเนี่ยอบูบักก็คือท่านอบูบักรศิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮุวะอาชัดดูฮาฟีดีนิลละคนที่เข้มงวดที่สุดในกรอบของศาสนาเอาต้องแปลงี้นะจะไปแปลว่ารุนแรงเดี๋ยวกลายเป็นคนแบบโอ้โหดูแบบดูไม่คือจริงๆแล้วเขากลุ่มคำไว้แล้วนะบีกลุ่มไว้แล้วอาชัดดูฟีดีนิลละคือบุคลิกของคนคนนี้เป็นคนที่อะไรระมัดระวังที่สุดเข้มงวดที่สุดในกติกาของศาสนาใครอ่ะอุมัรอิบนุคอตตอบนะพี่น้องจดไว้บ้างนะวะอัสดะกูฮาฮายาอันคนที่กลัวอัลลอฮ์จริงที่สุดเรียกว่าทุกกระเบียดนิ้วนี่กลัวอัลลอฮ์มากที่สุดไม่ว่าจะทั้งไทยที่รับแล้วก็ที่แจ้งที่สุดของที่สุดอันนี้บอกที่สุดของที่สุดก่อนนะใครอ่ะอุสมานอิบนุอัฟฟานอุสมานอิบนุอัฟฟานนี่ผ่านมาแล้วนะ3คนเมตตาคนที่สุดคือใครไหนตอบให้ชื่นใจสิอบูบักเข้มงวดในกติกาศาสนามากที่สุดอุมัรอิบนุคอตอบเป็นคนที่กลัวอัลลอฮ์มากที่สุดอุสมานบินอัฟฟานนี่3เขาเรียกว่าอะไร3ซอฮาบะห์ของท่านนบีที่เป็นชาวสวรรค์เลยนะวะอะลัมูฮุมบินฮาลาลวันฮารอมและคนที่รู้เรื่องฮาลาลและฮารอมแสดงว่าเป็นนักฟิกห์ละคนนี้เป็นคนที่เข้าใจศาสนาลึกที่สุดอันนี้ที่สุดของที่สุดนะวันเนี้ยใครอ่ะอันฮาลาลวันฮารอมมูอาซันท่านนบีบอกคือมูอาซตอนนบีอยู่มูอาซอายุ17ขวบเอง17ปีเองคนบ้านเรา17ปีเนี่ยยังกินติ่มซำกันอยู่เลยยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยแต่มูอาซนี่เป็นฟัตวาอุลามาของซอฮาบะห์ไปแล้วอะอะลัมูฮุมบินฮาลาลวันฮารอมมูอาซันก็คือท่านมูอาซอิบนุญะบัล
วะอักรอดูฮุมไซดุนคนที่แบ่งมรดกเก่งที่สุดรู้เรื่องมรดกเยอะที่สุดคนนี้ได้เท่าไรคนนั้นได้เท่าไรไอ้นี่กันใครไอ้นี่ไม่กันใครแบ่งมัสอาลาจะเป็นยังไงรู้เยอะที่สุดคือไซดุนเซดอิบนุซาบิตวะกุลลุอุมมะตินอามีนุนนี่ได้ครบยังเนี่ยวะกุลลุอุมมะตินอามีนุนทุกๆประชาชาตินี่นะจะมีคนที่ซื่อสัตย์ที่สุดคือนบีนี่มีครบอยู่แล้วนะแต่นบีหมายถึงว่าซอฮาบะห์แต่ละคนเขามีจุดเด่นของแต่ละคนที่แตกต่างกันทุกๆประชาชาติจะมีคนที่ไว้วางใจมากที่สุดได้รับความไว้วางใจเยอะที่สุดใครล่ะวะอามีนุฮาซิฮิลอุมมะห์และคนที่ไว้วางใจได้ซื่อสัตย์ได้ที่สุดคือเชื่อใจได้มากที่สุดในประชาชาตินี้เนี่ยคืออบูอุบัยดะห์อิบนุจัรรอห์อบูอุบัยดะห์อิบนุจัรรอห์อันนี้เป็นชาวมุฮาจิรินหะดีษอีกบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงท่านมุอาซอิบนุญะบันท่านนบีนั้นได้บอกว่ามุอาซอิบนุญะบันอาลามุนนาสบิฮาลามิลลาฮ์วะฮะบิฮารามิลลาฮิวะฮาลาลิฮิมุอาซอิบนุญะบันเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่รู้เรื่องฮาลาลฮารอมมากที่สุดในหมู่ซอฮาบะห์ท่านอบูมูซาอัลคอลานีได้อยู่ที่เมืองในยุคสุดท้ายก่อนที่ท่านมูอาซิมนุอัจจาบันจะเสียชีวิตเนี่ยได้อยู่ที่มัสยิดที่ฮิมส์ที่ชามนะเห็นเขาบอกว่าฉันเนี่ยได้เจอซอฮาบะห์ของท่านนบีมากกว่า30คนด้วยกันก็เห็นคนกลุ่มหนึ่งอยู่ในมัสยิดกำลังนั่งคนอาวุโสทั้งนั้นเลยระดับซอฮาบะห์ใหญ่ๆอบูฮุไรเราะห์ระดับใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่นั่งกันอยู่นั่งคุยเรื่องศาสนานั่งฟัตวาฟันธงเรื่องศาสนากันอยู่แต่เห็นหนุ่มน้อยคนหนึ่งนี่อบูมูซาอันคอลานีเนี่ยนะบอกว่าเห็นหนุ่มน้อยคนหนึ่งนั่งเงียบไม่พูดอะไรเลยนั่งก้มหน้าเงียบกริบฟังอย่างเดียวไม่ได้พูดอะไรเลยซอฮาบะห์ทั้ง30คนนี่ถกกันเรื่องปัญหาศาสนาแต่เป็นเรื่องน่าแปลกว่าเวลามีปัญหากันปุ๊บจะกลับมาถามไอ้หนุ่มคนนี้อบูมูซาคอลานีจึงถามบอกว่าไอ้หนุ่มน้อยคนนั้นไอ้รูปหล่อเป็นใครหน้าตาก็หล่อรูปร่างหน้าตาก็ดีเขาเรียกว่าคือเขาเป็นใครคนคนนี้เหล่าบรรดาบุคคลที่อยู่ในมัสยิดก็บอกว่านั่นคือมูอาซอิบนุจะบันหนุ่มน้อยอายุ10กว่าขวบเนี่ยนะคนนั้นคือมูอาซอิบนุจะบันเวลากลุ่มใดมีปัญหากันก็จะกลับไปถามมูอาซว่ายังไงประเด็นนี้ทุกคนก็จะเอากลับปัญหาพอได้คำตอบแล้วก็เอามาเคลียร์กันนะเรียกว่าเป็นอาเลมใหญ่ที่สุดในหมู่ซอฮาบะห์รู้เรื่องฮาลาลรู้เรื่องฮารอมมากที่สุดหะดีษอีกบทหนึ่งที่เป็นหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายะตีมูอาซุบนุญะบันมูอาซอิบนุญะบันจะมาในวันกิยามะห์บัยนะยะดัยยินอุลามะบิรัตวะตินจะมาท่ามกลางผู้นำของอุลามะนี่คำนิยมของท่านนบีแสดงว่ามูอาซนั้นคือชาวสวรรค์คนนำหน้าอุลามะทั้งโลกนี้เนี่ยคือมูอาซอิบนุญะบันชายหนุ่มคนนี้แหละที่เราพูดจากันในวันนี้รู้เรื่องฮาลาลรู้เรื่องฮารอมรู้เรื่องฟัตวาปัญหาศาสนารู้เรื่องตัฟซีรรู้เรื่องกุรอานรู้เป็นทุกอย่างในศาสนาอันอิสลามและเป็นผู้นำของผู้รู้ในวันกิยามะห์คำว่าบิรับวะตินนักวิชาการอธิบายหลายอย่างคำหนึ่งบอกว่าเหมือนกับท่านมูอาซเนี่ยถ้าเรายิงธนูไปก็คือหัวธนูเวลายิงธนูออกไปอ่ะนะไอหัวธนูที่จะไปปักที่เป้าของมันอ่ะนะนั่นแหละผู้นำตรงนั้นน่ะที่เป็นหัวธนูน่ะคือมูอาซอิบนุญะบันนึกภาพออกนะบิรัตวะตินก็คือเป็นหัวธนู
ของเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการทั้งโลกนี้ใครจะมาเล่มกว่ามูอาซนี่ยากนะต้องคือก็ต้องให้ไอ้คันข้างหลังมันไปปักข้างหน้าใช่ไหมก็แสดงว่ามันทำไม่ได้ใช่ไหมสามารถยิงได้ไหมให้ลูกให้ท้ายธนูมันไปปักข้างหน้าทำได้ไหมทำไม่ได้นะไอ้หัวเนี่ยมันต้องไปปักมันจะปักไม่ปักก็อีกเรื่องนึงเวลาเรายิงอ่ะแต่หัวธนูที่ยิงออกไปน่ะนั่นคือมูอาซอิบนุญะบันที่ท่านนบีเปรียบเทียบให้เห็นภาพเวลายิงธนูออกไปจะเห็นหัวธนูวิ่งเข้าไปสู่อะไรสู่เป้าของมันนะหัวธนูนั้นแหละที่จะไปปักคือมูอาซอิบนุญะบันคือผู้นำของผู้รู้นักวิชาการนะนักวิชาการบางคนแปลคำว่าบิรอตุวะตินแปลว่ากะมุดดุนบะศรกะมุดดินบะศรแปลว่าอะไรโอ้โหสุดลูกหูลูกตาอุลามาทั้งโลกเนี่ยตั้งแต่อัลลอฮ์สร้างโลกนี้มาเนี่ยต้องอยู่หลังมูอาซกันทั้งหมดเลยนะนี่ไม่ธรรมดานะนี่ไม่ธรรมดาชื่ออื่นไม่ได้คำอธิบายเหมือนชื่อแบบนี้นะเห็นไหมเราไปตั้งชื่ออื่นจะมาหาคำนิยมอะไรสู่เราเนี่ยมันไม่มีนะแต่เราไปตั้งชื่อลูกเราตรงกับชื่อของซอฮาบะห์นี่โอ้โหวันนี้มีคำอธิบายด้วยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาด้วยนะมูอาซอิบนุญะบันหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายะจีอูมูอาซุนยาวมันกิยามะติอามามันอุลามาอิบัยนะยะดายินอุลามาแปลว่าอะไรแปลว่าท่านมูอาซอิบนุญะบันจะมาในวันกิยามะห์ท่ามกลางผู้รู้นักวิชาการทั้งโลกนี้และจะอยู่นำหน้าก็คือเป็นคนแรกเป็นประธานใหญ่นะประธานไม่ใช่ประธานแบบประธานแบบเรานะประธานแบบประธานผู้รู้แห่งโลกนี้แห่งดุนยานี้ด้วยนะหนุ่มน้อยคนนี้ไม่ธรรมดานะมูอาซอิบนุญะบันในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แต่งตั้งไปที่เยเมนยะมันน่ะนะไปที่ยะมันหรือว่าเยเมนในปัจจุบันเนี้ยประเทศเยเมนอยู่ทางตอนใต้ของประเทศซาอุดิอาระเบียแล้วก็มีปัญหาอยู่ในขณะนี้ยิงกันตุ้มตามตุ้มตามกันอยู่ก็คือไอ้เขาเรียกว่ากลุ่มกบฏฮูซีที่ได้รับการสนับสนุนจากพวกอิหร่านเนี่ยนะก็คือตกลงไม่เป็นตกลงวันที่ผมไปริยาดวันนั้นปีก่อนนู้นนะครับตอนเย็นๆเนี่ยขับรถออกไปเนี่ยที่ริยาดเนี่ยนะเห็นเนี่ยเขาบอกว่าได้ข่าวนะเหมือนกับมีขีปนาวุธเนี่ยยิงมาแต่ว่าซาอุดีอาระเบียเขาก็มีเทคโนโลยีของเขาอะนะในการป้องปังก็จะมีตัวสกัดไอ้ขีปนาวุธอะไรพวกเนี้ยนะไอ้ระเบิดที่จะยิงมาจากเยเมนเนี่ยแล้วก็มันก็จะพุ่งไปชนทำมันอยู่อย่างเงี้ยเป็นตลอดเวลาแต่บางทีมันก็เล็ดรอดวันนั้นมีอยู่ทีนึงก่อนที่ผมจะไปเนี่ยมันเล็ดรอดเข้ามาได้ทำใหคนอียิปต์เสียชีวิตหนึ่งคนรู้สึกจะมีใครบาดเจ็บอีกหลายคนด้วยกันคือมันรอดพ้นวิสัยมานะก็ยิงกันไปคือทางซาอุดิอาระเบียก็ต้องบอกว่าเขาก็เพราะว่าในเบื้องหลังของพวกฮูซี่เนี่ยก็ต้องการยึดมักกะฮ์ให้ไปเป็นสมบัติพัสถานของอิหร่านซะเป็นของพวกชีอะห์ซะเพราะฉะนั้นซาอุดิอาระเบียแม้ว่าตัวเองจะปกป้องราชวงศ์ของตัวเองอะนะแต่ก็ต้องเหมือนกับปกป้องอะไรแผ่นดินฮารอมด้วยจึงสมญานามของคนที่มาเป็นอะไรเป็นกษัตริย์ของซาอุดิอาระเบียชื่อว่าอะไรคอดิมุนฮารอมัยนีอัชชารีฟัยนีแปลว่าอะไรคนรับใช้คนปกป้องคนดูแล2แผ่นดินฮารามทั้ง2ก็คือมักกะฮ์และก็มะดีนะห์คอดิมุนฮารอมัยนีชารีฟัยนีนะประเทศอื่นก็บอกว่าอันจาลาลิวันอุซามาคนที่ยิ่งใหญ่คนที่มีความเกรียงไกรคนที่เหนือตำแหน่งกษัตริย์คนนี้แต่ว่ากษัตริย์ซาอุดิอาระเบียเนี่ยสมญานามเนี่ยต่ำที่สุดเลยคอดิมุนแปลว่าคนรับใช้เรามีคนในบ้านเนี่ยนะเป็นอาหรับเนี่ยเป็นคอดดามแปลว่าอะไรคนรับใช้เด็กรับใช้คอดิมุนฮารอมัยนิชารีฟัยนี่แปลว่าคนที่รับใช้ดูแลและบริการปกป้องแผ่นดินฮารามทั้งสองคือมักกะฮ์และมะดีนะห์ก็ส่วนหนึ่งอาจจะปกป้องสังคมครอบครัวตระกูลของตัวเองอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการปกป้องศาสนานะครับ
พราะฉะนั้นตรงนี้ที่เยเมนในสมัยท่านนบีเนี่ยก็จะเป็นอะไรเป็นคริสเตียนกันไม่ได้เป็นมุสลิมท่านนบีก็ส่งมูอาซิบนุจาบันไปเผยแพร่ศาสนาที่นั่นโดยวันนั้นนะครับท่านนบีก็ถามมูอาซิบนุจาบันบอกว่าก่อนที่จะออกไปเนี่ยนบีก็ไปส่งนะนบีไปส่งมูอาซนบีเวลาส่งทูตออกไปนบีก็จะไปส่งนะไปส่งมูอาซถือเป็นเกียรติอันสูงสุดของมูอาซนะอายุนิดเดียวเองอะตอนที่มีชีวิตอยู่ร่วมกับนบีมูอาซรับอิสลามตอน10ขวบหรือ8ขวบหรือ11ขวบอยู่ร่วมกับท่านนบีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพอมูอาซเนี่ยนะตอนเสียชีวิตอายุ38ก็อยู่ร่วมกับท่านนบีอายุประมาณ20กว่าเองแต่ว่านบีปล่อยงานได้ละไปฟัตวาศาสนาละไปบรรยายศาสนาละไปรู้ไปสอนคนในเมืองเยเมนละด้วยตัวเองละนบีก็บอกว่าอะไรบอกมูอาซถามมูอาซก่อนว่าเนี่ยเวลาไปถึงเยมันน่ะเวลาเขาถามปัญหาศาสนาจะฟัตวายังไงอารอดอนกอดออูจะฟัตวายังไงมีประเด็นมีปัญหาศาสนาจะฟัตวายังไงในฐานะท่านเป็นทูตของฉันเนี่ยมูอาซก็บอกว่าอักดีบิมาฟีกิตาบิลละฉันจะฟัตวาตัดสินตามที่อยู่ระบุในอัลกุรอานเป็นประการแรกนี่มาชาอัลลอฮ์มูอาซนี่เด็กเขาเรียกว่าอายุ20อายุ19นี่พูดได้ขนาดนี้นะถ้าไม่ใช่อัลลอฮ์สอนอิลมูที่อัลลอฮ์ให้นะไม่มีทางนะฟาอิลลัมยะกุนบิมากอฎอบิฮิรอซูลุลลอฮ์ถ้าหากว่าฉันไม่เจอว่าในกุรอานเนี่ยมีระบุเรื่องนี้ฉันก็จะใช้ซุนนะในการฟัตวาต่อหมายถึงว่าอาจจะเรื่องดังกล่าวไม่เคยระบุไม่เคยเกิดขึ้นจากอะไรจากในอัลกุรอานไม่พบในอัลกุรอานฮุกมไม่มีเนี่ยไม่ชัดเจนเนี่ยฉันจะใช้ซุนนะของท่านคือซุนนะของท่านนบีน่ะฟัตวาต่อก็คือใช้ในการตัดสินปัญหาต่อไปกอลฟาอิลลัมยะกุนบิมากอฎอบิฮิรอซูลุลลอฮ์นบีก็ถามบอกว่าแล้วถ้าเกิดในกุรอานก็ไม่มีหะดีษก็ไม่มีจะทำยังไงมูอาซจะฟัตวายังไงมูอาซก็บอกว่าอัชตะฮีดูรอยีฉันจะฟัตวาตามทัศนะของฉันที่เป็นผลพวงมาจากอัลกุรอานและอัลหะดีษเห็นไหมนี่คือมูอาซอิบนุจาบันนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขอดุอาให้เลยอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีวัฟฟะกะรอซูลรอซูลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ขอให้ทูตของรอซูลพบแต่ความสำเร็จด้วยเถิดนี่นบีขอดุอาให้นะสิ่งที่ท่านนบีก็บอกว่าลีมายุรดอยุรดีรอซูลุลลอฮ์เพราะว่าสิ่งที่ท่านจะทำในขณะนี้นั้นรอซูลพอใจแล้วนะมูอาซิบนุจาบันอันนี้สำคัญนะเดี๋ยวจะจบละมูอาซิบนุจาบันนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเนียมัรรอจูลุผู้ชายที่เป็นชายชาตรีที่แท้จริงไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงนะชายชาตรีเวลาเจอผู้หญิงก็ต้องลุกให้นั่งอะไรประมาณนี้นะคือเป็นจะคำนิยามยังไงแต่ชายบุรุษจริงๆอ่ะนะไม่ใช่แบบหน่อมแหนมอะไรประมาณเนี้ยเป็นคนกล้าหาญเป็นคนที่เป็นเขาเรียกสุภาพบุรุษอ่ะนบีใช้คำว่าสุภาพบุรุษที่ดีที่สุดในประชาชาติของฉันเนี่ยนะหนึ่งคนแรกอบูบักอบูบักนี่เป็นสุภาพบุรุษที่สุดเลยไม่เคยเอาเปรียบใครมีแต่เสียสละนะท่านนบีก็พูดต่อไปเนี่ยมารอจูลูและสุภาพบุรุษคนที่สองลำดับที่สองนี่นะคือใครอุมาร์อิบนุคอตตอบคืออุมาร์อิบนุคอตตอบวันเนี่ยมารอจูลูและสุภาพบุรุษคนที่สาม number three เนี่ยนะเป็นใครอ่ะมูอาซอิบนุจาบันก็คือท่านมูอาซอิบนุจาบันนะสุดท้ายปลายทางมีหะดีษหนึ่งบทที่เป็นหะดีษที่ยิ่งใหญ่มากเป็นหะดีษที่สำคัญมากกับคนละหมาดทุกๆคนรายงานโดยมูอาซอิบนุจาบันซึ่งถือเป็นหะดีษที่พี่น้องรู้จักกันดีอยู่แล้วแล้วก็นักวิชาการก็คุยกันเยอะแล้วแต่เป็นการตอกย้ำนะพี่น้องนะบอกลูกบอกหลานด้วยให้อ่านด้วยนะครับ
ป็นหะดีษซอฮีหะนะครับ อยู่ในบันทึกของหลายๆบันทึกด้วยกันนะครับของท่านนาซาอีของอิหม่ามฮากิมท่านซะฮาบีนะบันทึกอย่างนี้นะอันมุอาซิบนุญะบันรายงานจากมุอาซิบนุญะบันลากีนีอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันหนึ่งนบีเจอฉันเจอท่านนบีอันนบียูลากีนีท่านนบีได้เจอฉันพบท่านนบีก็ได้คือเหมือนกันนะใครจะพบใครก็แล้วแต่สองคนที่เขาพบกันฟอกก็ละท่านนบีก็กล่าวว่ายามูอาซนบีพูดก่อนเลยนะโอ้มูอาซเอ๋ยนบีเรียกยามูอาซมูอาซนี่แปลว่าอะไรเนี่ยนี่มูอาซแปลว่าอะไรครับผู้ที่ได้รับการคุ้มครองยามูอาซโอ้มูอาซเอ๋ยอินนีลาอูฮิบบุกฟิลลาห์นี่นบีพูดก่อนเลยนะคือนบีก็บอกกับมูอาซบอกว่าโอ้มูอาซเอ๋ยฉันรักท่านในหนทางของอัลลอฮ์นบีไม่ได้พูดกับใครพร่ำเพื่อนะพี่น้องเรื่องพวกนี้ต้องพิเศษจริงๆพิเศษสุดๆจริงๆถึงจะพูดนบีพูดว่าอะไรยามูอาซอินนีลาอูฮิบบุกฟิลลาฉันรักท่านในหนทางของอัลลอฮ์ถ้าฉันจะให้ท่านก็เพื่ออัลลอฮ์ถ้าจะไม่ให้ท่านก็เพื่ออัลลอฮ์ถ้าจะโกรธท่านก็เพื่ออัลลอฮ์และท่านจะรักท่านก็เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันเนี่ยแหละรักในหนทางของอัลลอฮ์อินนีลาอูฮิบบุกฟิลลากุนตุวะอานาวัลลอฮิยารอซูลุลลอฮ์อูฮิบบุกฟิลลาโอ้รอซูลของอัลลอฮ์ฉันก็รักท่านเพื่ออัลลอฮ์เหมือนกันเวลาใครเข้ามาพูดรักเราเนี่ยตอบเราเพื่ออัลลอฮ์นี่นะเหมือนกับคนมาบอกรักเราอะนะผมรักคุณผมก็รักคุณเหมือนกันใช่ไหมเวลาคนมารักเราหมายถึงว่าเวลาคนเข้ามาบอกว่าอินนีอูฮิบบุกฟิลลาฉันรักท่านเพื่ออัลลอฮ์เราก็ต้องตอบเขาเหมือนกันนะอานะหรือว่าเราเนี่ยผมก็รักคุณเพื่ออัลลอฮ์เหมือนกันนะต้องตอบเขาเหมือนกันนะอย่าปล่อยให้การบอกรักของเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับลมที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปบอกให้มันเป็นน้ำหนักเหมือนกันท่านนบีเองบอกรักซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ก็รีบตอบรับท่านนบีบอกว่าอินนีลาอูฮิบบุกฟิลลาฉันก็รักท่านเพื่ออัลลอฮ์เหมือนกันถ้าในภาษาอาหรับเขาเรียกว่าอินนีอูฮิบบุกฟิลลาเราก็จะตอบว่าอินนีอูฮิบบุกฟิลลากะมาอะห์บับตานีฟิลลาฉันก็รักท่านเพื่ออัลลอฮ์เหมือนดังเช่นท่านรักฉันเพื่ออัลลอฮ์เหมือนกันนะคำจะยาวนิดนึงนะท่านนบีก็สอนก็ล่ะท่านนบีบอกว่าในเมื่อเรารักกันเพื่ออัลลอฮ์นี่นะฉันมีเรื่องจะสอนท่านอาฟาลาอูอัลลิมุกะกะลิมาตินตะกูลุฮุนนะดูบูรอกุลลิศอลาตินท่านนบีก็บอกว่าอะไรบอกว่ามูอาซฉันรักท่านเพื่ออัลลอฮ์นี่นะฉันจะสอนท่านคำบางคำที่คำนี้เนี่ยท่านจะต้องกล่าวทุกครั้งหลังจากที่ละหมาดเสร็จแล้วนักวิชาการใช้คำว่าดูบุรุษศอลาแปลว่าหลังจากที่อ่านตะชะฮุดเสร็จแล้วนักวิชาการบางคนบอกว่าให้กล่าวหลังจากที่เสร็จสิ้นละหมาดแล้วได้ทั้งคู่พี่น้องกล่าวตอนไหนก็ได้แต่ให้มีน้ำหนักที่จะกล่าวนะนี่นบีไม่รักไม่พูดนะอันเนี้ยนบีรักนบีจึงมาสอนนี่ถ้าเราทำแสดงว่าเราก็รักใครรักนบีเหมือนกันอย่างไรล่ะอัลลอฮุมมาอินนีนึกออกเลยใช่ไหมอัลลอฮุมมาอินนีอาลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนีอิบาดะติกะก่อนให้สลามแล้วกล่าวได้หมดเลยใครแบบกันเสียไว้หน่อยกล่าวทั้งในสละก่อนให้สลามมากล่าวหลังจากสลามแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านนบีบอกว่าฉันรักท่านเพื่ออัลลอฮ์นะมูอาซทุกครั้งที่ละหมาดต้องกล่าวก่อนที่จะเสร็จสิ้นการละหมาดนักวิชาการเหมือนคำว่าดุบุรุสศอลาแปลว่าคำว่าศอลาเนี่ยมันเสร็จสิ้นตอนไหนอ่ะเสร็จสิ้นตอนให้สลามนักวิชาการบางคนบอกว่าไปกล่าวหลังสลามแล้วกันนักวิชาการบางคนบอกว่าคำว่าศอลาเนี่ยมันเสร็จสิ้นตอนที่เรากล่าวตะชะฮุด
ก็คือก่อนสลามเพราะท่านนบีสอนบอกว่าก่อนสลามให้อะไรฟะอักซิรุดดุอาขอดุอาเยอะๆจึงมีดุอามากมายเลยนะก่อนที่เราจะสลามดุอาอะไรให้เราคุ้มครองจากพ้นจากการดำรงชีวิตฟิตนะทั้งหลายและฟิตนะของมะซีฮิดดัจญาลต่อจากนั้นเราก็กล่าวดุอาบทนี้อัลลอฮุมะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกะเป็นดุอาที่นบีรักมากเลยนบีให้เพราะรักนะเนี่ยให้ใครให้มุอาซแล้วก็ให้เราด้วยแปลว่าอะไรอยากจะแปลไหมอัลลอฮุมะอินนีโออัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงช่วยเหลือฉันเรานี่ไม่สามารถที่จะมาละหมาดได้นะนอกจากอัลลอฮ์จะต้องช่วยเหลือเราอาอินนีอัลลอฮ์ช่วยเหลือฉันด้วยเถิดอาอินนีอาลาซิกริกะในการรำลึกถึงท่านอาดาซิกริกะวะชุกริกะและในการขอบคุณต่อท่านสำนึกบุญคุณของท่านบุญคุณของใครเนี่ยนี้บุญคุณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ฉันมาละหมาดในวันนี้ที่ให้ฉันมารำลึกถึงพระองค์ในวันนี้เพราะถ้าด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ฉันไม่ได้ละหมาดไม่ได้ความปราณีของอัลเลาะห์ฉันไม่สามารถขอดุอาได้อาลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนีอิบาดะติกะและบนอิบาดะอันประณีตแบบนี้มาชาอัลลอฮ์ใครบอกละหมาดไม่ขูชั่วเนี่ยอ่านดุอาบทนี้เลยอ่านละหมาดแล้วใจวอกแวกนี่ไงละหมาดแล้วโอ้โหละหมาดเร็วจังเลยลูกนี่อ่านดูอาบทนี้ลูกเอาดูอาบทนี้ไปอ่านเป็นไงแปลว่าอะไรโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงให้ความช่วยเหลือในการรำลึกถึงท่านได้ช่วยเหลือในการที่ฉันจะขอบคุณกับท่านและได้ช่วยเหลือฉันให้ฉันนั้นมีอิบาดะห์ที่สวยงามตามไปด้วยนะดูอาแบบนี้ทรงคุณค่าจริงนะท่านมูอาซ อิบนุญะบันนะครับเสียชีวิตตอนอายุ38ปีนะผมยังอายุเยอะกว่ามูอาซอีกนะตอนเนี้ยแต่มูอาซได้ทิ้งร่องรอยเรื่องราวของศาสนาไว้มากมายซึ่งเราเองก็ต้องรำลึกนึกถึงว่าฮาชาลิลละเรานี่ไม่ได้เหลืออะไรไว้เลยนะในดุนยานี้ถ้าอัลลอฮ์ให้หึงหุกกลมวันนี้เนี่ยนะมาเหมือนไปเหมือนมาเลยนะเราเนี่ยนะแต่ก่อนอัลฮัมดุลิลละห์ด้วยเทคโนโลยีเนี่ยกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยเอาไปออกนะกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เอาไปเผยแพร่อย่าฟัดตายไปก็ยังไปอยู่ใน YouTube ได้นะนี่ไม่ได้แช่งนะแต่หุกกลมเราจะถึงเมื่อไหร่ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยฝากมูอาซไว้ในอ้อมใจด้วยอาจารย์อาเชิญจ้ะขออนุญาตเรียนถามค่ะสักเวลาสักอาจารย์ท่านมูอาซมีครอบครัวไหมคะมูอาซที่หนูจะบ้านเหรอค่ะไม่ทราบเหมือนกันครับไม่ทราบเหมือนกันขอมาอัพด้วยไม่ทราบเหมือนกันไม่รู้ว่ามีเวลาไปแต่งงานอะไรกับเขาหรือเปล่าเติบโตมาก็ทำงานศาสนาเลยแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่ามูอาซเนี่ยเสียชีวิตในขณะที่มีโรคระบาด ที่ประเทศชามหรือซีเรียในปัจจุบันเนี้ยก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะเกิดโรคระบาดหนักที่สุดนะแล้วจะมีซอฮาบะห์จำนวนมากเสียชีวิตในสมัยของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบอุมัรเนี่ยได้แต่งตั้งให้มูอาซเนี่ยไปอยู่ที่ชามเพื่อไปสอนศาสนาปรากฏว่าเกิดโรคระบาดเรียกว่าอาจจะเป็นระบาดอะไรก็ไม่รู้นะเรียกว่าในภาษาอาหรับตออูนแล้วก็อัมวาสต่ออูนโรคระบาดโรคอะไรก็ไม่รู้ใครระบาดในสมัยก่อนที่มันมีกันนะคนตายเป็นเบื่อพูดง่ายๆและหนึ่งในนั้นในจำนวนซอฮาบะห์ที่เสียชีวิตในปีนั้นเนี่ยก็คือมูอาซอิบนุญะบันเสียชีวิตตอนอายุประมาณ38ปีส่วนมีครอบครัวหรือเปล่าขอมาอัปด้วยไม่ทราบจริงๆสถานภาพนะโสดหรือเปล่านะสมรสหรือว่าโสดน่าจะอย่าตะกันรอครับจะสักมุลลอฮ์ไคร่อนครับมีคำถามไหมไม่มีนะอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวพี่น้องจะได้พักผ่อนเล็กน้อยเดี๋ยวพบกับอาจารย์มุฮัมมัดสุคนทสุพมานนะครับมาเรียบร้อยแล้วยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับขอให้ชมรมนี้ได้ดำเนินการเรื่องศาสนาเรื่องวิชาการเรื่องการเผยแพร่ศาสนาท่านไม่ได้อยู่คนเดียวนะในดุนยานี้ท่านได้นำความรู้เนี่ยไปสู่สังคมเยอะนะครับผมดูทั้งจากกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์แชร์เพจแชร์อะไรเนี่ยนะหรือว่าท่านพี่น้องเนี่ยได้มาร่วมถ้าพี่น้องไม่มีพี่น้องนี่นะไม่มีพี่น้องมานั่งเรียนก็จะไม่มีผมมาสอนใช่ไหมแล้วก็จะไม่มีการเผยแพร่ศาสนาลักษณะแบบนี้ด้วยพระเมตตาพระกรุณาของอัลลอฮฺสุภาโนตาละใครจะให้เทคโนโลยีเนี่ยมารับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยแล้วเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะ
ที่ให้ครูบาอาจารย์ให้กำลังใจครูบาอาจารย์มานั่งสอนศาสนาแล้วก็ไปลงใน YouTube นี่พี่น้องคิดดูเท่าไหร่นะถ้าวันนี้เดี๋ยวฉันจะตั้งปรณานิฟังประวัติของมูอาซที่มนุจาบ้านแล้วถ้ามีหลานมีลูกเดี๋ยวตั้งชื่อมูอาซสักคนนึงผลบุญก็ได้เราแล้วนะผลบุญได้ผมได้ท่านด้วยก็เหมือนไม่มีท่านก็ไม่มีผมเหมือนกับเราเนี่ยผมทำงานศาสนาเนี่ยมันตกถึงพ่อถึงแม่โดยอัตโนมัติแม้ว่าเราจะไม่เนียดก็ตามท่านนบีบอกว่าถ้าไม่มีพ่อท่านแล้วจะมีตัวท่านไหมล่ะไม่มีแม่ท่านแล้วจะมีตัวท่านไหมล่ะแม้กระทั่งเราไม่ได้เนียดนะมันก็ถึงพ่อถึงแม่เราโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยๆกันนะให้กำลังใจกันนะครับวันนี้ก็พยายามให้เยาวชนของเรานี่รู้เรื่องซอฮาบะเยอะๆนะเรารู้แต่เรื่องฟุตบอลคนเก่งๆคนรวยๆใช่ไหมจนกระทั่งเราแห่แหนกันไปต้องไปอยู่ในอะคาเดมี่ไปอยู่ในชมรมฟุตบอลไปเตะฟุตบอลซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดนะแต่เรามองว่ามันคือดุนยาที่มันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามาฟังเรื่องของซอฮาบะเนี่ยมันก็จะเป็นอีกมิตินึงอีกเรื่องนึงนะให้เขาได้ซึมซับในประเด็นเรื่องของซอฮาบะซึมซับในเรื่องของอัลกุรอานอัลฮะดีษอินชาอัลเลาะห์นะครับก็จะเกิดมาเขาเรียกว่าเติบโตมาในสภาวะแวดล้อมที่ดีนะครับโอ้มาชาอัลลอฮ์วันนี้ถามคำถามตอบไม่ได้สักคำถามหนึ่งเลยนะผมเนี่ยไม่รู้ว่าใหญ่มากนะก็เป็นทิวน่าจะสักมากกว่า5กิโลนะภูเขาอูฮุดเนี่ยเขาถามว่าภูเขาอูฮุดยาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ด้วยสูงแต่ก็สูงตระหง่านเหมือนกันนะที่เราไปที่ภูเขารุมมานนะจะเห็นภูเขาด้านหลังทั้งหมดเลยนะประมาณสักเกือบ5กิโลหรืออาจจะมากกว่านั้นนะมากกว่า5กิโลเนี่ยนะก็คือเทือกเขาภูเขาอูฮุดที่นบีบอกว่าใครละหมาดญะนาซะห์ผลบุญได้เท่ากับภูเขาอูฮุดบางทีนบีก็ต้องการให้มันมีน้ำหนักบ้างอ่ะนะมองเห็นภาพอ๋อนี่ภูเขาอูฮุดนี่นะมันใหญ่โตขนาดเนี้ยเนี่ยผลบุญของการละหมาดญะนาซะห์แล้วถ้าเราไปส่งตัสบีดอีกผู้หญิงก็ไปตัสบีดได้นะแต่ตัสบีดนอกกุโบร์นะเวลาเขาตัสบีดกันเวลาใกล้เสร็จนี่นะการตัสบีดนี่พี่น้องไม่ได้หมายความว่าต้องรอเวลาอย่างเดียวนะเราเนี่ยเป็นสตรีเนี่ยละหมาดญะนาซะห์ให้เขาเสร็จแล้วเนี่ยไปถึงกุโบร์เนี่ยเขาฝังใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถหันหน้าทางกิบลัตหรือว่าจะหันหลังให้มายัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอ่านดูอาตัสบิทได้เลยอ่านตัสบิทนอกกุโบร์ก็ได้ถ้าผู้ชายแน่นมากเพราะผู้ชายเขาจะตัสบิทที่ปากหลุมใช่ไหมเราไม่ได้เข้าไปก็จะอยู่ข้างนอกบ้างอยู่ข้างๆบ้างผู้หญิงก็มีซุนนะห์อ่านตัสบิทเราเนี่ยอุตส่าห์ไปละหมาดผู้หญิงก็ไปคุยกันหลังจากนั้นหลังจากที่ละหมาดเสร็จใช่ไหมเพราะว่าเข้ากุโบก็ไม่ได้นะห้ามเข้ากุโบนะเธออย่ามาเข้ามีประจำเดือนเปล่ายุ่งกันใหญ่หลายเรื่องก็สรุปว่าผู้หญิงก็เลยไม่ได้อ่านดูอาตัสบิดเหมือนกับผู้ชายที่อยู่ในกุโบทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราเนี่ยเวลาเห็นเขากำลังอ่านดูอาตัสบิดเนี่ยเราตั้งใจนะอย่าคุยกันขอดูอาตัสบิดอ่านให้เขาด้วยเผื่อว่าไอ้ผู้ชายที่อยู่ปากหลุมไม่มุสยับเราเนี่ยอยู่ข้างนอกมุสยับก็ได้นะอ่านดูอาตัสบีดด้วยนะครับก็จะได้อีกหนึ่งภูเขาอูฮุดนบีบอกว่าอะไรละหมาดหนึ่งภูเขาอูฮุดและอ่านดูอาตัสบีดได้หนึ่งอีกภูเขาอูฮุดหนึ่งใช่ถูกต้องครับรอให้ดินเนี่ยนะมันกบเรียบปากหลุมเราก็เวลานั้นเรียกว่าเวลาดูอาตัสบีดเพราะอัลลอฮฺสุภาโนอัตาลาเนี่ยให้อะไรให้วิญญาณกลับมาที่ร่างอีกครั้งหนึ่งในมิติอัลัมบารซักนะแล้วก็ให้มาลาอิกะห์มาถามมารับบุกะมันนบียุกะวะมาอิมามุกะใครคือพระเจ้าของท่านใครคืออิหม่ามของท่านใครคือนบีของท่านนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับเอาเท่านี้ละนะครับยะซากัลลอฮุคอยรอนครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์